่ปิ่นนี่คือเป็นคนเรียกได้ว่าผลักดันให้ผมเล่นบทนี้เลยนะแต่จะคอยพูดตลอดน้องได้น้องทำได้อะไรเงี้ยซึ่งคำนี้น้องทำได้นี่แหละผมแบบทำได้ทำได้ต้องทำได้ต้องทำได้ยังไงแคทขอตัวกลับก่อนนะผมก็บอกกับพี่ๆคอสตูมบอกกับพี่ฟิลพี่ภูมิกับครับว่าแบบเอ้ยจัดเต็มมาให้ผมเลยพวกแบบว่าแอคเซสซอรี่หรืออุปกรณ์อะไรข้างนอกเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดให้ผมมาเป็นแคทในชุดเนี้ยผมก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันผมต้องการเขาเรียกว่าต้องการตัวช่วยระดับหนึ่งเหมือนกันก็เลยให้พี่เขาจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นหน้าเป็นอะไรคือผมแต่งหน้าประมาณแบบชั่วโมงกว่าตลอดอะไรเงี้ยผมซึ่งปกติผู้ชายอ่ะมันจะแต่งแป๊บเดียวเสร็จใช่แต่ของผมอ่ะแต่งชั่วโมงกว่าคือแต่งหน้านานกว่านิชาย แต่งหน้านานกว่าพี่นิชายอ่ะผมคือแบบแต่งหน้านานมากเวลาทุกครั้งที่แบบแต่งหน้าแต่งตัวเนี่ยพี่ใหม่ก็จะแซวตลอดโอ้โหวันนี้ปากแดงกว่าแม่อีกนั่นลูกเงี้ยรองเท้าเนี่ยก็ใส่ส้นสูงตลอดใส่เป็นบูทส้นสูงแล้วก็สีผมอีกตอนแรกผมทำเล่นๆแต่พี่ฟิวเขาแบบเอ้ยลองทำสีนี้ในละครเลยได้ไหมตอนแรกผมก็คิดไงโอ้ทำสีนี้ได้แต่กูจะไม่มีงานเลยนะช่วงนั้นแต่ด้วยความแบบบทมันก็ยากมันก็ช่วยได้แหละมันลุคมันก็ดูช่วยได้แต่งองค์ทรงเครื่องปุ๊บเสื้อผ้าก็ไม่เบาครับนี่ผมไม่รู้ว่าเขาต้องเซ็นเซอร์หัวนมผมหรือเปล่าช่วงผมนี่ช่วงหัวนมเลยแบบจริงๆ see through บ้างอะไรบ้างคือแบบว่าเราก็เป็นไปในทางแฟชั่นแฟชั่นด้วยใช่ครับมีความเป็นแคปมากๆบวกกับอินเนอร์การแบบทำงานบ้านมาของฟู้ดคือแบบว่าแบบนั้นฟู้ดมีของคนเล่นของเลยคนเล่นของเลยจริงๆฟู้ดนี่คือแบบเฮ้ยจากตัวตนที่แท้จริงกับตัวตนในละครเขาสามารถแยกออกให้เราเห็นได้ชัดแล้วก็ทำให้เราเชื่อได้ด้วยว่าเขาคือแคทจริงๆแล้วก็แบบเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากดีมากขอบคุณจริงๆครับตอนแรกผมกลัวมากตรงที่ว่าเราอ่ะจะติดแน่เลยผมเครียดมากเลยนะผมเครียดมากเลยมันดูเหมือนแบบเอ้ยเราเป็นนักแสดงมืออาชีพเอ้ยเล่นนี้เดี๋ยวออกมามันก็ไม่เป็นแม่พูดอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นผมเครียดในใจผมแบบเป็นแน่เลยบทอย่างเงี้ยเราต้องเข้าถึงจิตใจเลยคือมันไม่งั้นมันไม่ออกมาข้างนอกมันต้องแบบเปลี่ยนตั้งแต่ข้างในเลยสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้ทำไงแต่ของผมคือผมต้องเปลี่ยนตั้งแต่ข้างในเลยเราต้องคิดว่าเราเป็นตัวละครนั้นจริงๆแล้วทุกอย่างมันจะออกมาง่ายฮายนินจานินจาน้องใหม่โอป้าโชซอนของตลาดเราไม่น่าช่วงนี้ไม่เห็นหน้าเห็นตาดีว่าแฟนเก่าแคทก็คือแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือกองนี้ผมเจอพี่โบ๊ทซึ่งเราอ่ะเคยเจอกันบ่อยครับแล้วผมก็ไปสนิทกับพี่ทิงในเรื่องอีกซึ่งพอเจอสองคนนี้เขาฉากออกมาเฮ้ยอย่างนี้เลยจริงๆคือมันก็เลยเหมือนแบบว่าเอ้ยเราโชคดีมากตรงที่มีเพื่อนๆแบบทำให้เราหายเครียดเรื่องนี้เลยมันเหมือนถ้าเกิดคนข้างนอกฟังอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยเป็นเรื่องแบบกลัวอะไรไร้สาระแต่สำหรับผมอะแบบตอนนั้นซีเรียสจริงๆครับแบบซีเรียสมากๆเลยอย่างเงี้ยไม่มีหรอกนะหลังๆอะเข้าไปคุยเล่นก็ค่อยๆกลับมาแล้วครับถึงเช่นช่วงหลังๆแบบว่าพี่ฟิวยังต้องคอยมาปามเลยใช่หลังๆพี่ฟิวยังต้องปามเลยแบบก่อนเข้าฉากเงี้ยพี่ฟิวต้องแบบทิ้งไปนั่งนู่นเลยนะทิ้งไปนั่งนู่นนะน้องเล่นแมนมากเลยใช่ครับหรือบางทีทิ้งทำไมเล่นตัวจังก็มีเหมือนกันจริงคุณนายเป็นคนโหวตให้คุณพิงเองนะเว้ยพิงฉันขอให้มันจำได้เดี๋ยวมองหน้ากันก็ขำกันเลยก็อาจจะมีอะไรมากกว่านั้นก็ได้นะพวกแกสองคนรู้เรื่องพิงยังหรือเรื่องพี่พิงยังยังเรื่องอะไรเหรอก็พี่พิงอ่ะโดนตบหน้าแหกตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลอ่ะเฮ้ยยอมไม่ได้แล้วใครเป็นคนทำอ่ะจะใครได้แกพิงตั้งใจหน่อยยาตี้ไงงงดี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 ถ้าคัดพอทิ้งนะสรุปคัดคนที่ก็จะเป็นอะไรที่เฮฮาดีครับเป็นเฮฮาโดยเฉพาะฟู้ดจะอยู่กับทิ้งกับพี่ชายเยอะโอ้ปวดหัวมากปวดหัวมากๆกับสองคนนี้จนบางทีหนูแบบออกไปจากตรงนี้อย่ามาอยู่ไกลฉันออกไปคือแบบคือฟู้ดมันชอบทำให้ทิ้งสมาธิเสียทิ้งก็ทำฟู้ดสมาธิเสียเพราะบทฟู้ดก็ยากซึ่งแล้วพอเรามาเล่นกันเนี่ยเละหมดเลยเละโดนพี่ฟิวดุบ่อยมากแบบหนูแบบพี่ฟิวเขาก็มีความอดทนสูงนี่นะคะในการแบบสองคนนี้คือแบบยุกยิกตลอดเวลาแล้วแบ
บางทีเราเข้าซีนไปเหนื่อยๆเงี้ยหนูก็จะแบบโอเคแยกออกมาแบบนั่งพักอยู่คนเดียวแต่2คนนี้ไม่รู้เอาแรงมาจากไหนคือเล่นกันตลอดเวลาเล่นกันจนเขานับ5ถึงหยุดเล่นน่ะจนบางทีหนูแบบออกไปจากตรงนี้แบบคือไม่ได้ตั้งใจแกล้งอ่ะแต่ความเล่นของฟุตกับทิงมันคือแบบลุกล้ำสมาธิหนูมากแต่บางทีนี่คือรับบทหนักอยู่2คนนั้นแบบไม่ได้อะไรมากก็แบบยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งจนแบบแต่มันมีข้อดีคือมันก็ทำให้กองไม่เครียดคือการที่มีทิงมีฟุตมีพี่แอมแปร์มีโบ๊ทมีอะไรเงี้ยพอว่าเรานั่งพักหรืออะไรจริงๆอ่ะมันก็มีเพื่อนคุยเพื่อนเล่นไงลิงอ่ะลิงอ่ะลิงดีๆนี่เลยผมบอกเลยว่าผมอ่ะเล่นละครมาหลายเรื่องมากๆเลยเนาะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ผมสนิทกับนักแสดงแบบทุกคนมากๆแบบมากๆแบบมากอ่ะเชื่อได้เชื่อใจมากๆอ่ะคือผมไม่เคยอย่างเงี้ยผมถ่ายเสร็จตั้งแต่10โมงเช้าอ่ะแต่ผมกลับ4ทุ่มอ่ะพี่คิดดูโอ้ my มีใครทำอ่ะมีใครทำผมทำแบบไม่มีถ่ายเงี้ยเขาไปถ่ายกันลาดบุรีไม่มีถ่ายเขาก็ชวนผมไปกันไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยคือสนิทมากสนิทแบบพี่ทีอย่างเงี้ยก็สนิทแบบไปเที่ยวกันนอกรอบไปนั่งขำอะไรไปเที่ยวกันนอกรอบผมพูดไม่ได้เอ้ยไม่ได้มีอะไรไปเที่ยวกันอะไรครับสนิทกันขนาดแบบเคยไปนอนบ้านกันเลยอ่ะซึ่งผมแบบยากมากที่เราจะแบบเจอเพื่อนแบบที่พอเล่นจบแล้วเรายังแบบยังโทรหากันทุกวันอย่างพี่นิชาอย่างเงี้ยขนาดเป็นผู้หญิงนะแต่ก็สนิทกันแบบฟูดอยู่ไหนอ่ะมาแบบเอ้ยกินข้าวกันหน่อยดิแบบคีปอินทัชตลอดเลยอันนี้ผมพูดนำตรงกับพี่กระทิงอ่ะผมชอบหลุดกันกับพี่กระทิงอ่ะจะชอบหลุดกันหลุดแบบฉากร้องไห้อ่ะคือมองหน้ากันไม่ได้เลยคือผมมองก็คือแบบก็คือขำอ่ะแล้วด้วยความว่าแบบตัวใหญ่ๆนะคือมันไม่ได้อ่ะพี่มันไม่ได้ลิงอ่ะลิงอ่ะลิงดีๆนี่เลยพี่นิชาคือเวลาเราเข้าฉากเรารู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนรักกันจริงๆเลยครับคือแบบนั่งเงี้ยในฉากเขียนว่าไม่ต้องร้องไห้ไม่ได้มีร้องไห้ไม่มีอะไรเงี้ยแต่เราเล่นไปเล่นมาเราร้องไห้กันโฮแบบมันเหมือนเป็นเพื่อนสาวกันจริงๆที่แบบเจออะไรนิดหน่อยร้องไห้เลยแบบคือพอเขาร้องผมก็ร้องแล้วเหมือนแบบบางทีไปเดินเล่นกันไม่เข้าฉากเขาแบบอย่างเงี้ยแล้วผมก็ต้องเตือนเขาเราผู้ชายนะเขาคือตอนนี้ไม่คิดว่าเป็นผู้ชายแล้วอะไรเงี้ยปิดตัวแคทกันแล้วออกไป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 ปิดตัวแล้วออกไปทีนี้แม่งหยิกนี่เลยเพื่อนรักเนาะใช่ปิดตัวแล้วปกติจะดีใจแล้วมันนะออกไปซะออกไปซะดีใจมากออกไปเอาไว้เล่นคืนออกไปพูดว่าอะไรบอกกล้องเลยมันพูดไม่ได้อ่ะสวัสดีค่ะพี่เอชุติมานัยนาค่ะรับบทเป็นเจ๊แป๊วค่ะนะคะเจ๊แป๊วก็คืออยู่ในตลาดนะทำอาหารตามสั่งสวัสดีค่ะพี่แตงราตรีวิทวัฒน์นะคะรับบทเป็นเวียงค่ะแม่ค้าอยู่ในตลาดเหมือนกันอันนี้ก็ขายทะเลเอ๊ะขายอาหารทะเลไม่ใช่ขายทะเลขายอาหารทะเลค่ะสนุกมากอยู่ฝ่ายไหนคะคุณอยู่ฝ่ายไหนอยู่ฝ่ายน้องแหม่มคัทยาแมคอินทอชค่ะพี่แดนฝ่ายพี่ใหม่เจริญบุระค่ะแล้วก็หัวเดียวกับเทมลี่ไม่ค่อยมีใครอยู่กับฝั่งเขาใช่ฝ่ายนี้มีคนเดียวเลยฝ่ายนู้นบางเป็นฝูงเลยค่ะใช่ไม่ได้หมาฝั่งนี้จะมีทั้งเอมีทั้งท็อปมีทั้งน้องไอ้แจ็คแล้วก็น้องอมินนะก็เป็นเรื่องปกติของในตลาดนะคะใช่พอเวลามีใครตายหรือใครมีแฟนเป็นใครเจ้านายเราคบกับใครใครชู้ใครคบชู้หรือบ้านนี้มีปัญหาอะไรพวกเราก็จะเป็นพวกแบบว่าเมามอยเราเมาเจ้านายเขาเริ่มมองหน้าเราเมาเจ้านายปั๊บแยกต่างคนต่างอยู่แล้วเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยอมรับพุ่มกลับเลยนะคะเขาเก่งมากเขามีสติในเอาพวกเราไปอยู่กันตรงนี้แล้วก็สามารถให้พวกเรานั่งเป็นที่เป็นทางได้อะโอ้เก่งเก่งเก่งน้องเก่งมากโอ้ยอมรับเลยว่าตัวนั้นก็ไม่ยอมตัวนี้ก็ไม่ยอมแต่ละคนเนี่ย
เขามีองค์ทุกตัวมีองค์ทุกคนนะแล้วจะเห็นแบบเนี้ยสนุกๆเนี้ยก็จะมีดราม่านะโชว์นี่ดราม่าครอบครัวนี่ดราม่ามากมากร้องไห้ตลอดเลยลูกสาวซนมากเป็นเด็กที่ซนน่ะมาที่เรื่องเนี้ยเป็นเด็กใจแตกฮะแม่ต้องการให้ลูกอ่ะแบบได้ดีต้องการให้ผัวรวยๆไม่อยากให้ลำบากเหมือนแม่ไงในฉากอ่ะคือเพิ่งเจอเอาจริงๆอ่ะเพิ่งเจอน้องมุกครั้งแรกน้องมุกเล่นเป็นกระแตเนาะเพิ่งเจอครั้งแรกเราก็บอกลูกเวลาแม่เล่นไม่เล่นจริงนะเราสอนเขาจริงๆสอนจากใจว่าการร้องไห้เป็นอย่างนี้ทุกวันนี้สนิทกับมุกมากสนิทเหมือนลูกจริงๆเลยค่ะชุติมาไปถึงฟับนายจักก็ซัดตุบตุบจิกขัวฟาดปักปักปักแล้วน้องผิดคิวแล้วก็กระชากเลยค่ะก็ผิดคิวแล้วกระชากก็ขยำน้องอุ้ยตายแล้วตกใจน้องนะน้ำตาไหลพากตกใจแล้วด้วยไงเหมือนจริงมากเลยฉากนั้นน่ะคือกอดน้องอะรู้เลยตอนที่เล่นนะคะน้องสั่นทั้งตัวเลยอะรู้เลยว่าน้องกลัวเรามากเลยว่าตายแต่ก็พยายามเล่นจบเพราะว่าไม่อยากเทคอะค่ะแล้วน้องเล่นออกมาดีซีนนั้นเนาะเล่นออกมาดีมากสิงโตสกลรัตน์นะครับรับบทเป็นนินจานะครับเป็นพ่อค้าขายหมูนะครับอยู่ที่ตลาดครับผมเนี่ยคือพ่อค้าที่หล่อเท่ที่สุดในตลาดครับเป็นหนุ่มโป๊กปลาเพราะว่าในตลาดเนี่ยมีผู้ชายอยู่2คนครับคือผมกับพี่แจ็คนะครับก็ต้องหล่อกว่าพี่แจ็คอยู่แล้วครับผมสวัสดีค่ะชื่อศิรินาวิทยาภูมิค่ะรับบทเป็นกระแตนะคะก็ในบทนะคะก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าเป็นเด็กสาวในตลาดค่ะมีความขี้เล่นมั่นความมั่นใจสูงนะคะแล้วก็แอบรักโอปป้าในตลาดก็คือพี่สิงโตค่ะเรามีพี่ใหม่ที่ให้เรามาเป็นพ่อค้าขายหมูที่ตลาดครับก็เลยได้มาเจอเขาที่ตลาดมันก็เราก็รู้อยู่แล้วว่านายเราทั้งคู่แบบไม่ได้ชอบพอกันเพราะงั้นก็ถ้าเราคุยกับเขามันจะมีแบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับดราม่าคือสุดมากคือแบบว่าเป็นดราม่าที่เล่นหนักที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นมาค่ะทำให้ตัวกระแตนะคะไปอยู่ในคุกนะคะก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งเนาะที่แบบว่าเราเนี่ยได้ตกกระไดพลอยโจรเรียกว่าเราซวยมากกว่าแบบว่าเขาคิดว่าเราทำอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วทำหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ติดตามด้วยค่ะฉากติดคุกนี่คือพีคมากคือมันเข้าไปอยู่ในคุกจริงๆอะค่ะแล้วก็คือบรรยากาศมันแบบรู้สึกแย่มากค่ะคือเข้าไปแล้วรู้สึกว่าโหงเวงแล้วก็เหมือนแบบหนูไปเห็นตรงกำแพงอ่ะเขียนว่าแบบเป็น1วันที่ยาวนานอะไรเงี้ยแล้วคือรู้สึกว่าแบบเหมือนเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วก็คือแบบตอนแรกเกือบออกจากบทบาทไม่ได้ค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่ามันยากตรงนี้แหละที่แบบว่ามันติดตัวละครเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากผมอ่ะจะได้เข้ากับพี่ใหม่เยอะครับแล้วก็เล่นกับพี่ใหม่ทุกครั้งอ่ะคือเราแบบเราสบตาเค้าอ่ะคือมันเหมือนแบบทั้งหมดที่เขาแบบส่งมาให้มันแบบวูมเข้ามาในตัวเราหมดเลยอ่ะแบบการที่เขาจะสื่อสารอะไรหรือการที่แบบแค่มองตาเฉยอ่ะเราก็รู้สึกแล้วว่าเขาต้องการจะส่งอะไรมาให้เราอ่ะเพราะงั้นแบบมันรู้สึกข้างในเยอะมากมันเหมือนมันมีพลังแบบเยอะมากๆแบบโอ้โหโคตรเข้าถึงการแสดงเลยอ่ะใจอ่อนไม่เข้าเรื่องมีโอใช่พี่ใหม่ตบผมด้วยนะครับปั้มชาครับชาสองรอบสองรอบครับรอบสองคือโอเคเลยเต็มเต็มเต็มเลยรอดูเลยชิ้นนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเชื่อใจกันเหมือนเดิมเราต้องซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็ห้ามมีความลับเด็ดขาดแล้วเราก็ห้ามแทงกันข้างหลังเหมือนที่พวกญาติๆทำกันตอนนี้ด้วยเฮ้ยเอ๊ะไม่ชิลุยได้เป็นทายาทเศรษฐีแล้วไม่เป็นนักกฎหมายแล้วหรอกทายาทที่เขาไม่ต้องการอะไรเลยครับพ่อของผมจะต้องไม่ตายฟรีโดยที่คนผิดมันยังไม่ได้ชดใช้อะไรเลยอีกฆาตกรเลือดเย็นตอนนี้พี่ซันคือคนเดียวที่หนูหนึ่งเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจได้นะคะพี่สันจะยอมให้แม่ของหนูผิดไม่ได้เลยใช่ไหมคะผมไม่เคยคิดจะแย่งชิงอะไรกับคุณหนูเลยแต่ผมก็จะไม่ยอมให้คุณหงได้อะไรที่พี่ควรได้ต่อไปคุณแบบนี้หรอคะที่พ่อให้หนูหนึ่งเชื่อใจเขาอะ